านนากำลังออกรวงตั้งท้องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วแป๊ดที่ทำอะไรอยู่ครับมีทำกันอีกไหมครับแล้วตอนเราเรียกขวัญข้าวเพื่ออะไรคะก็เรียกให้แม่โพสุกเนี่ยข้าวเขาจะมีแม่ข้าวเราเขาบอกเขาจะมีเรียกแค่เดือนนี้แหละหวังเลยนะคือเขาไปถึงเวลาค่ำแล้วเมื่อวันนี้เขาก็เหมือนมีข้าวกันไปกับข้าวของลูกเดี๋ยวแม่โพสุกก็จะมาดูแลรักษาข้าวเดี๋ยวเด็กยายแป๊ดนี่เป็นน้องของยายผมยายเวียนเนี่ยทำเพราะรักประเพณีก็ทำสามอันไหนครับนาแกอยู่ไหนครับแต่ก็ไม่มีใครเรียกขวัญข้าวแล้วมียายเวียนเจ้าเดียวสองอันเลยยี่สิบถังได้ไหมยี่สิบถังเกินนี่ประมาณกี่โลครับแม่ประสบเนี่ยเขามีมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ทีนี้ก็ทำตามแม่ทำตามญาติยายมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเวลาเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยเขาจะแพ้ท้องทีนี้เขาก็เปรี้ยวหวานมันเค็มถั่วงามีมาให้เขามาแป้งหอมน้ำมันหอมแต่งตัวเขาด้วยแต่งตัวให้ด้วยอ๋อแล้วข้าวเราก็จะดีเดี๋ยวของก็ดำด้วยเอาปุ๋ยแล้วสีดำด้วยนะโอ้โหยายถอดท้องใส่ด้วยเหรอคะอ๋อต้องใส่ให้ท้องด้วยข้าวก็จะข้าวเราก็จะสมบูรณ์เนี้ยเอาสตังค์ใส่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องครับผมแม่ผู้สมไม่ใช้เงินครับแม่ผู้สมใช้เงินไม่เป็นครับแล้วเนี่ยคุณยายใส่อาหารเป็นอะไรบ้างครับเป็นถั่วเป็นงาและแอ้อยครับแล้วจะมีส้มครับคนแม่ท้องอ่ะต้องกินเปรี้ยวอ๋อต้องมีของเปรี้ยวตอนนี้แม่ผู้สมกำลังตั้งท้องอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยเขาน่าจะมีแต่มีท้องเนี่ยเป็นแป้งเป็นน้ำมันเนี่ยก็ไปเอาไปทาต้นข้าวทาต้นข้าวต้นข้าวแต่งตัวให้เขาไงอ๋อแต่งตัวให้แม่พอสุกแต่งตัวให้เขาแต่งเบบี้มาไปถึงแล้วเด็กไปป้าถือป้ายป้าอ่ะถือป้ายป้าถือป้ายป้าถือป้ายถือป้ายจะยันทำทองยายหายยายบอกอย่าถือทองยายแล้วไงขอเชิญมาชมมาเชยขนมนมเนยเปรี้ยวหวานมันเค็มเชียวไหนแป้งไหนลูกแป้งอยู่นี่ครับแป้งอยู่นี่ครับโอ้ยลงละลงละแม่แม่เดี๋ยวคว่ำลงมาเราเล่นแข่งปิงปองถังเดียวแต่งตัวแล้วเอาให้บังเบยแล้วนาก็ดีลายนาก็ดีเยอะนาก็ดีลายนาก็ดีมาหมดเลยทำไมไม่ยิ้มเลยเนี่ยต้นแบบไม่งานใครวางเนี่ยไม่ยิ้มเลยวิววิววิวทุกนะมาชมเชยกันนะจะได้โอ้ย
เอ๊ะแค่นั่งยองๆไปได้สวยงามที่จะให้รวมหมอกกอละเพียนเนี่ยอยากเป็นลูกเป็นใครที่น่าให้จะพาเขาไหลมาเทมาข่าวแค่นี้ไหนเดี๋ยวมาไหมเนี่ยแม่น้อยยายกันถามไหมเนี่ยยายเดี๋ยวมาไหมเนี่ยฉันก็กำลังเหนื่อยไม่ได้วัดเลยปกติเมื่อก่อนนี่คุณยายเป็นคนทำใช่ไหมส่วนมากจะเป็นส่วนมากพี่น้องทุกคนจะไปหมดเพราะมันพูดกันไม่ได้มันไม่จำชื่อไม่ได้ผมเป็นคนไม่ค่อยใส่ใจเรื่องแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันก็น่าจะสืบทอดไว้นะเพราะมันไปนิดหน่อยจะไม่มีให้เด็กดูมีหมดแน่นอนเวลาเกี่ยวไงช่วงเหลืองแล้วจะมีไม้ไผ่ชาวบ้านเขาเรียกไม้ลาวหน้าข้าวมันจะเป็นไม้ไผ่ทั้งลำลมโยกเบาเลยมันจะไม่มีทิศทางไปมาข้าวมันจะพันกันเวลาเราเกี่ยวมันลมยกยากแล้วทีนี้จะเกี่ยวตักไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วพอเกี่ยวเสร็จก็ต้องตากเข้าลายอีก3วัน4วันแดดดีๆแล้วก็มาหอบรวมแล้วก็มัดเป็นก้อนแล้วต้องหาบเข้าไปลานผมเป็นเด็กเลยใช้ควายย่ำใช่เอาทำเป็นลานวงกลมวงกลมแล้วเอาควายเอาเสาตรงกลางเชือกผูกควายมันก็เดินเดี๋ยวนี้เครื่องมือไม่มีนะมีคันฉายมันเป็นตะขอมันก็เองที่เขาหน้าแหละรอบแรกพอควายมันย่ำในที่เขาก็จะใช้เนี่ยไปงัดข้าวสงให้เม็ดข้าวมันตกด้านล่างขั้นตอนนึงก็ย่ำจนกว่ามันจะหมดแล้วพอเสร็จตรงนี้เขาก็ราบเป็นกองคือจบแล้วลูกแข็งก็ข้าวนั่นแหละเขาก็จะเลี้ยงขนมพวกเด็กๆเลยจะไปตอนเนี้ยจะมีถั่วเขียวข้าวเหนียวเปียกเนี่ยหลักๆเลยแถวเนี้ยเพราะสมัยก่อนไม่มีอะไรไงไม่ใช่ว่าจบแค่นั้นพอหมดแค่นั้นก็หมดเวลามันจะประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มเลยละเขาจะมีตะเกียงเจ้าพายุตั้งสมัยก่อนเดี๋ยวนี้หาไม่มีแล้วเนี่ยคันนี้เขาจะใช้สีมือนะนี่ก็หาไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้สีมือก็ใช้กระบุงโกยแล้วก็ไปวางมันหลังสีแล้วก็ใช้นี้แล้วก็ต้องดูลมนะลมมาทีนี้ก็หันอยู่เงี้ยใช่พอเสร็จจากนั้นถึงจะเป็นข้าวแล้วก็ขนข้าวยุงเก็บไม่ใช่ว่าง่ายมันไปซื้อถุงเนี่ยลองทำแล้วโอ้โหกว่าจะเป็นข้าวเนี่ยถ้าชาวนาจะรู้ว่าจะยากไงว่าจะเป็นข้าวมันได้กินน้อยกินข้าวไม่เหลือผมกินไม่เคยเหลือผมไม่เคยกิน